นับสนุนรายการโดยหนังสือ Return of the King The AIG Story พาวิกฤตกลับมาผงาด40ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของบริษัทประกันภัยเบอร์หนึ่งของโลกหาซื้อได้ที่ C1 B2S และ9 in ไอ้หลักที่ผมให้มาเนี่ยผมว่าสำหรับคนทั่วไปนะอันนี้ไม่ยากนะอันเนี้ยง่ายๆครับผมเข้าเซตกรองหานะที่มันไพทูบุ๊กไม่แพงเกินไป PE อย่าไป PE ย้อนหลังนะดูไปข้างหน้าแล้วคุณก็มองว่าเฮ้ยเขาสามารถที่จะเมนเทนรายได้นี้ไปแต่ว่าราคาเขาเนี่ยคนยังไม่เห็น600คุณหา6ตัวน่าจะได้พอคุณหาเงี้ยตรงเนี้ยเสร็จปั๊บเนี่ยนะแล้วค่อยไปลงในรายละเอียดอันนี้คือว่าอันนี้สำหรับว่าที่มาพูดในวันนี้ก็คือว่าให้คนทั่วไปขั้นตอนต่อไปจาก watch list เวลาเราเจาะลึกงบการเงินนี่เราเจาะหนักขนาดไหนฮะสำหรับนักธุรกิจอย่างนี้นะครับเท่าแก่องค์ธุรกิจแบบนี้นะเจาะลึกขนาดไหนฮะอย่างบทวิเคราะห์เนี่ยคุณเอามาปั๊บเนี่ยในบทวิเคราะห์มันดีมันจะมีย้อนหลังให้เราครับบริษัทนี้เมื่อ3ปี5ปีที่แล้วไตรมาส1ไตรมาส2ปีโน้นปีนี้รายได้เท่าไหร่ครับกำไรเท่าไหร่เราก็มาดูโอ้มันขยับรายได้เท่าไหร่เราก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นเกณฑ์แล้วพอบริษัทประกาศผลประกอบการแล้วก็ผลประกอบการมันมาเทียบแล้วก็ไปเทียบกับงบดุลงบกำไรนึกว่าเป็นไรขาดทุนกระแสเงินสดต่างๆเราก็ดูนะนี่คือว่าวิธีหาวิธีหาแล้วก็วิธีที่จะ watch list อันนี้ว่าเฮ้ยมันจะได้เวลาที่เราจะเพิ่มพอร์ตหรือยังแล้วได้ย้ายมันจาก watch list เนี่ย มาอยู่ในหุ้นที่เราจะถือหรือยังเราจะได้ลงเงินไปนะอันนี้ตัวนี้ให้หาคร่าวๆอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยไปเอาซื้อหนังสือที่เขาแกะงบการเงินมาอ่านครับผมเพราะว่าถ้าเรื่องงบการเงินมันต้องพูดกันเยอะนะฮะก็ถือว่าพอได้วอชลิสต์แล้วก่อนลงทุนก็ให้ดูเรื่องงบการเงินของเขาว่าให้ชัวร์หน่อยว่ากำไรที่ได้มาเนี่ยมันเป็นกำไรจากการดำเนินงานที่แท้จริงไม่ได้หลอกไม่ได้ลวงอะไรเราใช่ไหมฮะแล้วเราก็ค่อยที่จะลงทุนไปแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการลงทุนบางทีหุ้นที่เราหาเนี่ยโอ้โหสภาพคล่องมันน้อยเหลือเกินช่องออฟเฟอร์นี่โอ้ขึ้นไปสูงขนาดนี้ช่องบิดต่ำขนาดนี้จะทำยังไงกับการลงทุนแบบนี้สำหรับผมไม่มายนะผมไม่มายเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมดูบริษัทมาแล้วนะครับพบผู้บริหารมาแล้วไปประชุมผู้ถือหุ้นมาแล้วถึงว่าคุณเนี่ยฟรีโฟลท์น้อยนะไม่ค่อยมีซื้อมีขายแต่ผมบอกแล้วไงผมลงทุนเนี่ย3ปี5ปีถ้าบริษัทคุณดีเมื่อไหร่นะเดี๋ยว liquidity มาเองเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะผมก็มีหุ้นกลุ่มนี้ไอ้ตัวเล็กตัวน้อยที่อย่างนี้นะครับครับผมเอ่ยชื่อหุ้นได้เนาะได้เลยครับเนี่ยไม่มีซื้อไม่มีขายเลยนะ FMT อย่างเงี้ยไม่มีซื้อ FMT. ไม่มีขายคุณไปดูเหอะครับผมวันนี้ไม่มีตั้งหรอกครับผมฟูรุกาวะเมทัลดาโก้พิซิชั่นเงี้ยมีซื้อไม่มีเป็นบริษัทที่ใครหลายคนพอฟังปุ๊บเขาไปฮะมีบริษัทนี้อยู่ด้วยหรือนะฮะในตลาดซับสภาพคล่องไม่มีเลยสภาพคล่องไม่มีสภาพคล่องไม่มีทีนี้ถามว่าแล้วทำไมผมแล้วทำไมถึงเข้าผมทำไมถึงซื้อครับผมก็ดูอย่าง FNT ฟูรุกาวะเมทัลเนี่ยผมเริ่มซื้อก็ตอนที่ว่าบริษัทเขาอะมีปิดมีประท้วงนะฮะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็เจอภาวะทองแดงราคาทองแดงเพราะว่าเขาต้องซื้อทองฮะเขาต้องซื้อทองแดงเข้ามาผมมาเริ่มดูเฮ้ยเงินบาทแข็งเฮ้ยอะไรจะได้เปรียบบ้างผมก็เริ่มดูเฮ้ยบริษัทนี้ผมเข้าไปเสิร์ชดูเฮ้ยบริษัทนี้เขามีปัญหานี่มีปัญหาเรื่องคนงานมีเรื่องอะไรบริษัทเป็นไหมล่ะผมก็ถามคนแถวนั้นที่เขาอยู่แถวสระบุรีโอ้ยบริษัทนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาปิดเงียบนะตอนนี้เขากลับมาเห็นเขามีคนงงคนงานเปิดรับสมัครแล้วก็ติดป้ายรับสมัครคนงานอ่ะกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ไปดูพอเขากำไรไตรมาสแรกกำไรกลับมา
ไปดูย้อนหลังเนี่ยไม่กำไรเลยเพราะไตรมาสแรกกำไรกลับมาเราก็ไปดูว่ากำไรจากเพราะอะไรคงไม่ใช่กำไรแบบปรับโครงสร้างนะแล้วก็ไม่ใช่กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะเฮ้ยอันนี้กำไรจากการดำเนินงานเพราะฉะนั้นเฮ้ยไอ้นี่มันถือว่ามันกลับมาแล้วแล้วราคามันต่ำมากไพจูบุ๊กอ่ะแค่จุดห้าเองยังไม่ถึงหนึ่งเท่าด้วยซ้ำยังไม่ถึงหนึ่งเท่าด้วยซ้ำแล้วถ้ามันกลับมาได้20เนี่ยแล้วคนมาซื้อต่อจากเรา3เท่าอ่ะเราจะกำไรเท่าไหร่ครับผมเราได้5เด้งนี่คือเป็นการสแกนแบบขยันเนาะขยันเข้าไปดูชัดเจนเลยเขาต้องขยันแต่ก่อนที่เขาอยู่สระเราอยู่สระบุรีอยู่นู่นเราต้องไปถึงสระบุรีเลยนะต้องขยันครับผมแล้วบริษัทไม่เปิดตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวประชุมผู้ถือหุ้นยังไงฉันก็ต้องไปเจอคุณผมไปประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมแทบจะไม่มีเลยนะแล้วบริษัทเนี่ยก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นผู้บริหารก็เป็นญี่ปุ่นพูดกันทีแปลกันทีก็โอ้ยนานประชุมผู้ถือหุ้นนานแต่ว่าคือไม่ได้เถียงอะไรกันนะไม่มีมัวแต่แปลมัวแต่แปลครับผมมัวแต่แปลนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งน่าสนใจยังดราโก้เนี่ยเขาก็ทำตัวย่ออะไรนะฮะดราโก้หลายคนงง DRACO ครับผม DRACO เลยครับก็ไอสินค้าที่เขาทำเนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วนะฮะก็เช่นไอพวกปริ้นอะแผ่นปริ้นก็เป็นพวกซิงเกิลไอแผ่นปริ้นต่างๆนะที่ต้องไปใส่ในตู้เย็นใส่ทีวีใส่อะไรพวกเนี้ยนะปรากฏว่าไอแผ่นแบบเนี้ยเขาก็ล้าสมัยแล้วก็คนใช้ก็น้อยแล้วก็เจอน้ำท่วมอีกใช่ครับปรากฏว่าเจอน้ำท่วมเสร็จตอนนี้เขามาฟื้นฟูแล้วพอฟื้นฟูเสร็จปุ๊บเขาก็มีบริษัทแม่ใส่เงินใหม่แล้วเขาก็ยังมาทำพวกไอแผ่นปิ้นเนี่ยเขาจะทำที่มันพัฒนาขึ้นไฮเทคขึ้นแล้วก็มีตลาดรองรับเพราะนั้นเรามองดูเฮ้ยมันเริ่มน่าสนใจเลยเนี่ยเพราะว่ามีการลงทุนมาใหม่แล้วก็มีกำไรมาแล้ว2ไตรมาสแล้วราคาก็ถูกไอหุ้นถูกๆเนี่ยผมชอบถ้ามันเริ่มหายใจหายคอขึ้นมาได้นะจากที่นอนแบบอยู่เงี้ยก็เฮ้ยถ้าเปรียบเหมือนคนเนี่ยนะก็คือทีแรกก็นอนป่วยเฮ้ยลุกขึ้นมาแล้วเริ่มขยับขยื่นร่างกายเดินเข้าห้องน้ำได้พูดอย่างนี้เราเห็นก่อนเราเห็นก่อนเราซื้อก่อนเดี๋ยวเขาจะเริ่มเดินละเดี๋ยวต่อไปเขาวิ่งละครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องไปเข้าไปดูเข้าไปดูเลยเพราะเรามันคือมาจากการสแกนหุ้นของเราก่อนนั่นแหละคือเข้าไปเปิดเฮ้ยมันต่ำกว่า book value ไม่ยังไงเก็บไว้ก่อนเสร็จปุ๊บลองเข้าไปดูซิว่าแต่ละที่เป็นยังไงทำการศึกษาเข้าไปดูปุ๊บไอ้นี่ที่ผมยกเนี่ยนะคุณอย่าไม่ใช่ไปซื้อนะคนที่ฟังนี้ไม่ใช่ไปซื้อนะอันนี้คุณผู้ชมด้วยนะเพิ่งเริ่มแบบว่านอนแบบแล้วลุกขึ้นมาเริ่มต้องใส่เวลาพิสูจน์อีกเหรอเริ่มเดินเข้าห้องน้ำครับผมแต่หุ้นที่จังหวะเขาไปมากกว่านั้นแล้วเนี่ยเริ่มเดินเริ่มวอร์มแล้วจะออกวิ่งแล้วเนี่ยก็มีในใจอยู่หลายตัวครับผมนะฮะนะฮะทีนี้เวลาเข้าพวกนี้เนี่ยถ้าสภาพคล่องมันไม่ดีเราซื้อบิดหรือเราตั้งรอบิดหรือว่าเราซื้อออฟเฟอร์ไปเลยหรือยังไงฮะก็อยู่ที่ราคาที่เรารับได้ไงอย่างสมมุติว่าเราตั้งรออยู่เงี้ยแล้วเขาก็ไม่ให้เราตั้งไว้บางทีก็เบื่อครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเขาออฟเฟอร์มามีจำนวนเยอะนะครับถ้าออฟเฟอร์มันนิดๆหน่อยอย่าไปเก็บเลยเสียเวลา แต่เขาตั้งออฟเฟอร์มาเยอะๆอย่างดาร์โก้เนี่ยบังเอิญวันนั้นเนี่ยมีคนขายออกมา 200,000 หุ้นมั้งแสนกว่าหุ้นครับผมก็ซื้อเพราะมันได้หลายแสนบาทหน่อยแล้วเราไม่กลัวเหรอฮะคืออูอยู่เฉยๆมีคนมาตั้งแสนหลายคนบอกกลัวนะเราต้องมั่นใจในข้อมูลคนหลายคนเนี่ยนะที่เวลาเล่นหุ้นเนี่ยนะลองถามตัวเองดูนะชอบซื้อหุ้นที่มันขึ้นนะเพราะอะไรเพราะคุณไม่มั่นใจตัวเองไงเพราะคุณไม่ได้กลับไปตรวจสอบว่าตัวคุณเองเนี่ยสู้กับ4-5กลุ่มนั้นได้คุณสมบัติคุณพร้อมความพร้อมคุณมีคุณหาข้อมูลพอคุณมีที่ปรึกษาแล้วคุณเรียนรู้มาเยอะแล้วไม่คุณจะซื้อหุ้นตอนลงครับคุณจะไม่คนตอนผมแรกๆผมสังเกตตัวเองนะผมจะซื้อหุ้นตอนขึ้นเพราะหุ้นตอนขึ้นมันเป็นหุ้นที่คนเขามั่นใจแล้วไง
คนก็สกรีนกันมาหมดแล้วว่ามันดีเขาถึงมาซื้อกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมซื้อหุ้นแล้วมันลงเนี่ยผมถือว่าผมผิดทางผมต้องไปซื้อหุ้นที่มันขึ้นซึ่งหลายคนก็ใช้หลักการนี้แต่ผมหลังจากที่ผมประสบความสำเร็จในหุ้นหลายๆตัวมาผมก็มันตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะผมเนี่ยที่ชนะได้เนี่ยเพราะผมซื้อหุ้นตอนที่คนอื่นเขาไม่ต้องการคนอื่นเขาไม่ต้องการเนี่ยเราสามารถต่อรองราคาได้แต่เวลาคนอื่นเขาต้องการเนี่ยแล้วเราต้องการด้วยอ่ะเราก็ต้องไปซื้อที่ราคาแพงจะเป็น 1% ได้ก็ต้องแยกจาก 8% นั่นให้ออกต้องคุณต้องเป็นคนที่แปลกแยกกับชาวบ้านเขาครับต้องคิดไม่เหมือนชาวบ้านเรื่องนี้ผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องสนุกสนุกยังไงฮะผมเนี่ยไปเข้ากลุ่มกับเขาเนี่ยอาจารย์ธาราคุณทั้งใช้อะไรเนี่ยนะหลังจากที่ผมเพียรพยายามเนี่ยไปยกมือไหว้แกเนี่ยไปสิบรอบเนี่ยนะแล้วแกก็จะให้คำปรึกษาผมเนี่ยผมก็จะไปถามไงบอกว่าไอ้หุ้นตัวนี้นะพี่คิดว่ามันเป็นยังไงเขาก็ให้ความเห็นมาให้คอมเมนต์ผมมาผมก็ไม่มีใครเห็นด้วยหลังจากที่เรารวมกลุ่มเป็นชมรมผมก็ขอเข้าไปอยู่ในชมรมเขาด้วยนะฮะก็ตามเขาไปพอรวมในชมรมปั๊บเนี่ยเวลาในชมรมก็ปรึกษาหารือพูดคุยรับประทานอาหารเสร็จก็เป็นช่วงที่อาจจะให้ความคิดเห็นกับหุ้นผมก็จะไปถามแล้วเวลาผมไปถามเขาก็หัวเราะผมทุกคนว่าผมซื้อหุ้นอะไรเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าชมรมเราตั้งมาประมาณสักปีกว่าปรากฏว่าหลังจากเนี้ยกลายเป็นเขาถามผมว่าไอ้หุ้นของผมเนี่ยยังซื้อได้อีกไหม ยังมีแก๊ปมีมาร์จิ้นเหลือไหมเออเพราะเราทำคลิปกันบ้านเราขยันใช่ผมเห็นก่อนคนอื่นเห็นไงเออผมต้องเห็นก่อนคนอื่นเห็นเออเพราะนั้นผมไปเห็นหลังคนอื่นเขาเนี่ยผมได้กำไรส่วนต่างจะไม่เยอะละอืมครับผมนะฮะนั่นก็คือภาพนะครับการเตรียมตัวเองก็อย่างที่บอกไปเรื่องของคอมพิวเตอร์หนังสือแล้วก็เพื่อนผมถามจริงๆเหรออย่างเป็นเฒ่าแก่ด้วยลงทุนด้วยวันนึงนี่เวลามันหายไปเยอะไหมฮะหรือว่ายังไงฮะวันนึงทำอะไรบ้างฮะผมเนี่ยอยากให้คนที่เป็นถ้าเกิดคนที่เป็นเฒ่าแก่ฟังอยู่นะ uh-huh. คือผมเนี่ยที่บริษัทเนี่ยมาจากบริษัทเล็กๆเนี่ยนะจนมาได้ขนาดนี้นะมันก็เกินความคาดหมายผมนะแล้วผมเนี่ยบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยนะผมเนี่ยนะจะขยับขยื่นไปไหนเนี่ยไม่ได้เลยนะผมจะต้องดูงานแต่เช้าผมเป็นห่วงลูกค้าผมจะต้องไปดู process ต่างๆว่ามันยังดำเนินไปด้วยดีลูกน้องผมทำงานเนี่ยด้วยความตั้งใจงานที่ผมจะส่งมอบเนี่ยจะออกมาดีผมจะถูกผูกติดมัดอยู่อย่างเงี้ย20กว่าปีผมไม่เคยคิดนะว่าผมเนี่ยจะออกมาจากโลกของธุรกิจผมเนี่ยผมไม่คิดว่าตัวผมจะออกมาได้แต่พอผมเนี่ยออกมาตรงนี้แล้วนะผมรู้สึกเลยเฮ้ยผมคิดถูกแล้วผมก็อยากจะบอกให้กับเฒ่าแก่คนอื่นฟังเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยลองมาดูที่ว่าไอ้การลงทุนแบบนี้นะถ้าคุณเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนอกจากคุณจะได้ลงทุนได้ดังใจคุณที่คุณมีเงินเท่าไหร่ก็ลงได้เนี่ยนะแล้วก็คุณก็ได้ขยายกำลังการผลิตของคุณบริษัทคุณกำลังการผลิตปีละ100ล้านแล้วคุณจะไปขยายไป120ล้านเนี่ยโอ้โหตื้อมากนะแต่คุณมาเนี่ยคุณขยายไปได้200ล้านโดยการเอาเงินเนี่ยมาลงในตลาดหุ้นเนี่ยได้ทันทีทันใจนะคุณขยายกำลังผลิตได้เลยทีนี้บอกว่าเข้ามาตรงนี้ผมบอกว่าผมโอเคมากเนี่ยเพราะว่าเวลาผมเข้ามาตอนนี้ผมมีความสุขผมมีความสุขจาก1ผมเพิ่มพูนความรู้ผมได้รู้แล้วเฮ้ยอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเขาทำไงเขาคิดไงคำนวณไงวางแผนไงครับเราไปดูไปฟังแล้วไปพูดคุยกับผู้บริหารถ้าในภาวะอื่นนะคุณเดินเข้าไปคุยกับเขาไม่คุยคุณหรอกแต่ในภาวะที่คุณเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยนะยังไงก็ต้องคุยคุณเป็นเจ้านายเขาอะครับนะคุณลงทุนบริษัทเขาอะเขาต้องตอบคำถามคุณคุณไปถามเขาดิว่าเขาทำอันเนี้ยเขาวางแผนยังไงคุณรู้แผนกันแล้วใช่ไหมเขามีความคาดหมายเป้าหมายคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมนี้ไปถ้าคุณไปถามคนอื่นบางที
เขาไม่ตอบคุณหรอกอันนี้ก็คือเป็นความสุขอย่างหนึ่งก็คือความรู้จากอุตสาหกรรมอื่นๆหรือว่าอุตสาหกรรมเดียวกันก็ได้อุตสาหกรรมเดียวกับผมก็มีในตลาดนะโอ้มีฮะมีแล้วผมกับเขาอ่ะก็ซื้อขายกันด้วยนะก็มีแล้วลงทุนกับเขาด้วยไหมก็ลงทุนกับเขาแต่ตอนนี้ถอนออกมาแล้วลงทุนกับเขาด้วยเขาไม่โกรธก็ไม่โกรธผมไปลงทุนกับเขาเจอหน้าเขาอ๋อคุณสมชายบริษัทเอสซีโอเคเขาก็รู้ทำไมช่วงนี้ไม่ออเดอร์เลยเขาก็จะถามเราก็รู้สถานการณ์อยู่เหมือนกันใช่ผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมอย่างเช่นทีวีดิจิตอลเนี่ยถ้าจะไปหาบุ๊กไวรัลถูกๆมันไม่ค่อยมีหรอกไม่มีแล้วมันไม่ค่อยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูว่าเอ้ยทีวีดิจิตอลเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไปแย่งโฆษณาเพราะนั้นเนี่ยโฆษณาจะมาแล้วที่เดิมๆที่เป็นทีวีเดิมอยู่เนี่ยเขาค่าโฆษณา 7,000 8,000 เขาขยับค่าโฆษณามา 15,000 20,000 ตอนนี้เราเลยเฮ้ยเดิมเท่านี้กำไรเท่านี้บุ๊กเท่านี้เฮ้ยค่าโฆษณาเขาเพิ่มเยอะนะบุ๊ก2เท่า3เท่าเราก็ต้องซื้อเพราะว่าเขาตัดค่าเสื่อมไปอย่างบางบริษัทเนี่ยเขาตัดค่าเสื่อม 5-6 ปีจบต่อไปก็ไม่มีค่าเสื่อมให้ตัดต่อไปกำไรมันไม่ใช่20กำไรเนี่ยเอาอย่างช่อง3เนี่ยกำไร50นะครับ2ปีคุณได้1เท่าแล้ว